อันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าใจของคนที่เป็นแม่ค้าอยู่เหมือนกันนะคะคือก็เพิ่งจะหมดโควิด1 9ไปแล้วรอกหนึ่งแล้วก็เริ่มจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆร้านคงร้านค้าก็กลับมาเปิดกันตามปกติคายล็อกดาวน์กันไปแต่แม่ค้ากลุ่มนี้นะคะเขาเพิ่งจะจ่ายค่าเช่าแต่มาโดนสั่งปิดร้านเพราะปรากฏว่าไปมีวัยรุ่นเนี่ยไปไลฟ์สดไปเต้นดื่มกินกันสนันแพปลาก็เลยถูกสั่งปิดนั่นเองค่ะ คือโลกออนไลน์เนี่ยมีกระแสดราม่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเข้าไปเที่ยวกันตรงแพร่ปลาทะเลสาบทุ่งกุลาที่สุรินทร์พอไปเที่ยวนเนี่ยก็มีการไลฟ์สดนะนะคะผ่านโลกออนไลน์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวปรากฏออกมาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมในลักษณะมัวสุมทั้งเต้นดื่มกินนูน่นนี่นั่นสนุกสนานกันใหญ่เลยก็เลยเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันขึ้น แล้วต่อมาก็พบว่าทางอบตไผ่ขาเนี่ยเขามีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการเลยค่ะคือตอนล่าสุดนี่ก็รู้แล้วว่าสถานที่ไหนที่ทะเลสาบทุ่งกุลาต้องหยุดให้บริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าคือช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 i กันอยู่แล้วปรากฏว่าเหมือนกับก็มองว่าเออร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขามีการปล่อยปะละเลยให้เกิดภาพเหล่านี้ขึ้นมาเรื่องนี้ก็เลยทําให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งเนี่ย โอ้ไม่ไหวแล้วนะคะออกมาโพสต์ a c e b o o k ตัดพพะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคือตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะว่าก็เพิ่งจะจ่ายค่าเช่าแล้วก็ถูกสั่งปิดขณะที่วัยรุ่นนักเที่ยวคนดังกล่าวเนี่ยต่อมาก็มีการโพสต์ข้อความขอโทษแล้วก็บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะนี่เอเราทำอะไรแล้วก็จะต้องเห็นใจผู้ประกอบการเขาด้วยนะก็เพิ่งจะเปิดกันมานะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องว่ากันไปตามกฎระเบียบนั่นเอง ทีนี้การที่เราถูกคลายล็อกหรือว่าผ่านมาตรการต่างๆมาอาจจะต้องเป็นการเที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบใหม่แบบนิว n o มอลนะคะเพื่อไม่ให้เดือดร้อนกันในหลายส่วนเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชม ดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ